ถ้าเป็นเดินเนาะเดิน9ต่อ9เนี่ยมันต่างกันแค่ครึ่ง9ถ้าเป็นวงกลมก็ต่างกันแค่ครึ่งวงกลมแรงดูดนึกออกมั้ยครับดูดผลักสังเกตมือผมนะครับดูดผลักดูดผลักภาษาใหม่แต่นะดับเกิดดับเกิดดับเกิดฟังพอรอบสุดท้ายดับดับสนิทนะฮะเกิดก็ไปเลยไม่มาหาดับอีกแล้วสภาวะนี้เราบิ๊กแบงสภาวะนี้เรียกว่าบิ๊กแบงดูดครั้งสุดท้ายซึ่งรอบต่อไปไม่มีให้ดูดอีกแล้วมันก็ไปทันทีตรงนี้นะฮะที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เรียกว่าแรงโน้มถ่วงครับไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยครับ เป็นแรงโน้มถ่วงวิทยาศาสตร์แขนงไหนก็พิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงได้แค่พูดได้แค่พูดแต่พิสูจน์มาไม่ได้จำจำหน่อยครับน่าจำภาษาคนนี้น่าจำน่าจำมากๆก็เหมือนหัวใจเราเนี่ยฟังดีนะครับบอกว่าตุบตับตุบตับก็ได้ตุบตับหรือใส่คำว่าตับก็ได้ตับตุบตับตุบก็ได้หัวใจเนี่ยใช่ไหมถ้ามันตุบมันสุดตุบนะฮะมันตุบครั้งสุดท้ายนะตับก็ไปเลยก็หยุดเลยหัวใจก็หยุดเต้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวใจที่สำคัญมากๆสมาธิค่อยๆฟังหัวใจเต้นให้ได้นะครับลุงเนี่ยบ่อยยิ่งเวลาลุงนำพาสมาธินี่ฟังหัวใจตัวเองเต้นให้ได้ครับแล้วก็หายใจเชื่อมโยงใส่เข้าไปให้มันซัพพอร์ตกันและกันมันจะมีจุดหนึ่งที่มันได้กันพอดีจุดนั้นไม่รู้จะเป็นตรงไหนเมื่อไหร่นะครับแต่ลุงจับตรงนี้เวลาลุงเข้าสมาธิแต่บอกให้ทราบนะหัวใจกับปอดมันจะหยุดเต้นหัวใจลุงหยุดเต้นกับปอดหยุดอะไรหยุดกันตรงนั้นพอดีฮะมันเป็นวินาทีเดียวกันก็ว่าได้วินาทีนะแป๊กในคำว่าวินาทีแป๊กมันอยู่ในช่วงนี้ถ้าเป็นวงกลมก็แค่วงกลมเดียวแป๊กใช่ไหมเอาครึ่งวงกลมอะไรแป๊กใช่ไหมครับมันได้แค่ครึ่งวงกลมแป๊กก็ได้แป๊กค่อยๆล้อพวกนี้นะฮะเวลาเราทำสมาธิค่อยๆล้อพวกนี้มันจะเข้าไปในร่องของมันเองนะครับมันเป็นแนวทางมันนะครับยืนยันว่าเป็นแนวทางที่ให้ท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของการปฏิบัติตัวเองนะครับปฏิบัติตัวตามทำตามที่ลุงได้ชี้แนะนะครับเข้าไปตามนี่ค่อยๆทำครับอย่าเร่งพวกนี้อย่าเร่งเพราะเร่งไม่ได้เร่งเลยจะไม่ได้เลยจะไม่เข้าเลยถ้าเร่งยังไม่เข้าถ้าอยากได้จะไม่ได้ไงคำว่าอยากมันเป็นปัญหานะครับอยากได้จะไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้มันก็ความหมายเดียวกันเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ความหมายเดียวกันอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้อยากนี่คือตัณหาไม่อยากคือวิภวะตัณหาภาษาพุทธศาสตร์เป็นนั่นที่ว่านะอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีจุดเด่นนะครับเนี่ยฮะต้องค่อยๆคิดไปคิดมาฮะเดี๋ยวมันจะลงร่องเองครับโยไปโยมาเหมือนตุบตับตุบตับเหมือนกันครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ละเมียดเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่อยู่ในตัวเองทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยครับนะครับอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดใช้เวลาก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยครับ
มันไม่ต้องไปแย่งเวลาทำมาหากินไม่แย่งเวลาประกอบอาชีพตามปกติใช่ไหมล่ะ